ใจเย็นด้วยนี่ครับน้ำท่วมนะยังไหลมาเรื่อยๆนะครับที่คนก็ช่วยเหลือประชาชนก็มีทั้งรถใหญ่แล้วก็มีเรือด้วยคือพุทธมณฑลสาย5นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะจมไปด้วยน้ำนะครับเนี่ยไว้เนี่ยแม่